งแล้วก็มีหมัดสลับด้วยเอาละครับมาติดตามกันครับยก3ครับครึ่งทางครับคู่เอกของเราคนที่ลุ้นเชียร์มุมแดงเด่นภูไทยก็ต้องลุ้นให้เดินให้ติดนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ห่างนิดเนี่ยครับโอ้โหยาวจริงๆครับเก่งกาดขวางได้ไม่ได้ครับขวางได้ไม่ได้ไม่ใช่งานง่ายเลยครับของเด่นภูไทยกว่าจะตะกายกว่าจะเข้าไปถึงตัวครับโอ้โหเพราะว่าเขายาวนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายวงในก็คอยขวางเอาไว้แล้วก็มีหมัดมีศอกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเก่งกาจอะไรนี้นะครับนี่นะครับเด่นภูไทยต้องพยายามเบียดให้ติดโอ้โหดูแต่ละดอกสถานทั้งตัวนะครับโดนแข้งซ้ายเข้าไปครับทางด้านของเด่นภูไทยคู่นี้ครับซ้ายกับขวาครับชอบแบบไหนครับซ้ายนี่แหละครับว่ากันว่านี่ถือว่าเป็นเงาของตะวันฉายพีเคแสนชัยก็ศอกครับมาชมไม่ได้นะครับจังหวะเมื่อสักครู่โดนศอกไปแล้วติดตัวแล้วครับแต่ว่าจังหวะจับเหลี่ยมการจับยังไงครับได้เปรียบไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเหลืออยู่ครับเหลืออยู่ป้าชิงตีมาก่อนเลยครับเก่งกาจเอาละครับล็อกได้เด้งสวยครับกดแขนลงมาโอ้โหคู่นี้ใช้กำลังกันเยอะมากโอ้ศอกครับโอ้โหสะบัดศอกซ้ายครับมาหน้าลอยไปนิดเดียวแต่ว่ายังทนได้ครับพี่ลีโอ้โหดอกนี้เต็มเต็มปลายคางนะครับแต่ไม่หล่นนะครับเรียกว่าท่าทรหดยังใช้ได้นะครับทางด้านของเก่งกาจเอาละครับตอนนี้ทางด้านของเด่นภูไทยเริ่มเห็นช่องนะครับเดินเร็วขึ้นมีหมัดนำไปก่อนวงในเนี่ยก็ดูว่าทางด้านของเก่งกาจนี่พยายามจะไล่แขนจะขวางหน้าแล้วก็แทงสู้นะครับแต่ลูกจับลูกแข็งแรงนี่ตอนนี้ดูว่าทางด้านของเด่นภูไทยในวงในก็ทำได้ดีนะครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นของดีครับ5ดาวอีกคู่หนึ่งครับวงนอกเอาทีไว้ก่อนครับเก่งกาจวงนอกดีกว่าแน่แล้วครับจังหวะฝีมือครับซ้ายครับแต่ถ้าวงในครับติดตัวแล้วอ้าวเลื้อยครับเลื้อยได้ไหมตีได้ไหมครับเด่นภูไทยตีได้ไหมชิงตีมาก่อนครับอ้าวขึ้นคอใช้กำลังกันเยอะมากครับดูจังหวะการไล่แขนครับโอ้โหงัดกันมาเต็มที่แล้วครับยกนี้ยก3เรียกว่ายังขึ้นคอได้ไม่เต็มที่นะครับทางด้านของเด่นภูไทยเพราะว่าเก่งกาจนี่คอยไล่แขนเอาไว้เอาแล้วครับต้องมีหมัดนำไปก่อนอย่างนี้เอาแล้วคล้องได้ครับลูกนี้คล้องได้แล้วก็แทงเข่าได้สวยๆเหมือนกันโอ้แต่เก่งกาจนี่ก็โต้คืนตลอดไม่ยอมเสียเปรียบแล้วครับโอ้สถานการณ์ที่พลิกไปพลิกมานะครับทีไว้ก่อนครับเก่งกาจครับเด่นภูไทยขยับเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายเตะทอดแขนครับเตะขวาคืนเหมือนกันครับวงในจับได้ใครตีใครครับใครตีใครครับโอ้โหแทงขวามาก่อนเลยครับตีเข่าซ้ายคืนมาเก่งกาจโอ้ยกนี้ยก3นะครับศอกมาใกล้ๆนี่โอ้ฉวัดเฉวียงครับอ้าวพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันยก4วันนี้ต้องปรบมือให้กับผู้จัดเลยครับอย่างทีมงานพี่ยินดีครับนำโดยเสียเนาครับหนุ่มโบ๊ทเสียตังครับแหมประกบมาแต่ละคู่นี่โอ้โหอุตลุดเลยครับวันนี้เอาละครับยกนี้ทางด้านของเก่งกาจออกมาเปิดเกมบ้างแล้วนะครับสาดซ้ายซ้ายหลายดอกแล้วนะครับเอาละครับเด่นภูไทยจะรับเยอะไม่ได้ต้องโต้ต้องพยายามโต้นะครับมาแล้วครับเก่งกาจเริ่มได้ใจหรือเปล่าโอ้ยแข้งขวาดอกนี้โต้สวยครับทางด้านของเด่นภูไทยหนุ่มสดใหญ่ครับต้องใช้จุดนี้ให้ได้เปรียบนะครับเดินเข้าหาครับเก่งกาจแข้งซ้ายดักแทงซ้ายคืนมาครับเด่นภูไทยดูจังหวะครับเก่งกาจครับออกไม่ออกครับอย่าคิดช้าทำช้าครับแข้งซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายปักเข้าไปครับตีเข่าซ้ายแต่ว่ายังดูไม่ถนัดเลยครับเด่นภูไทยเนี่ยพยายามก่อนแล้วก็รัดเอาไว้ครับเรียกว่าเกมนี้เร้าใจเลยครับคู่นี้ชิงจังหวะกันตอนนี้เอาละครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายของเก่งกาจกับขวาของเด่นภูไทยใครจะเข้าเป้าใครจะแจ้งกว่ากันนี่แหละครับมีหมัดมาเสริมด้วยนะครับทางด้านของเก่งกาจเอาละครับเด่นภูไทยขยับออกขวาชิงกันออกนะครับคู่นี้ผัดกันรุกผัดกันรับทำได้ดีครับสมราคาครับคู่เอก3ยกเก่งกาจถอยครับยกนี้เก่งกาจมาเดินเด่นภูไทยตั้งรับบ้างครับเกมของเก่งกาจดีขึ้นมาเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายครับโอ้โหไปโต้ขวาครับแล้วก็เสียหลักล้มซะเองครับเด่นภูไทยวุ่นวายหรือเปล่าครับแบบนี้ครับเริ่มจะโดนซ้ายของทางด้านเก่งกาจไปไหลดอกแล้วนะครับในช่วงนี้เด่นภูไทยนี่ยังไงครับเนี่ยขยับจากแข้งขวานี่ยกนี้ดูว่าออกน้อยไปหน่อยนี่แหละครับมาได้เหลี่ยมหักลงไปครับโอ้ยังไม่ได้ลูกนี้คืนครับแม่ล้มมาสักครู่แก้หน้าได้ครับเด่นเก่งกาจแทบแข้งซ้ายเดินเข้าไปขยับคือเดินทำก็จริงนะครับแต่ว่าละเอียดครับไม่ได้วูวามครับ
ซ้ายมาก็โต้คืนครับได้คนละทีถือว่าเจ้ากันไปครับเอาแข้งนี้ก็ประสานงากันโอ้โหบีหัวใจครับบีหัวใจครับโอ้ยังไม่ทันยกสุดท้ายนี่ว่าไม่รู้จะกี่ตลบแล้วครับโอ้โหข้ามไปข้ามมาปั่นป่วนเลยครับเอาละครับตอนนี้เปิดเกมบ้างแล้วนะครับทางด้านของเด่นภูไทยไม่ถอยแล้วนะครับในช่วงต้นยกนั้นไปถอยตั้งรับมากไปนะครับตอนนี้ต้องเดินเข้าหาแล้วก็ขวานะครับต้องสาดขวาก็โดนซ้ายของเก่งกาจนี่สาดเข้าใส่อาศัยความสดความรวดเร็วครับโอ้โหทำไมเบียดแบบนี้ครับปลายยกที่4ครับเด่นภูไทยเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหานะครับหมัดขวาแล้วเตะขวาครับเย็ดอาร์ติเหลือเกินแข้งซ้ายโต้ด้วยขวาคืนมาครับเด่นภูไทยโดนแค่ไปปลายเท่านั้นอุ้ยขยับเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายโต้คืนได้จะทำได้ตามที่สั่งหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วนี่ทางด้านของเด่นภูไทยนี่มาชิงเดินก่อนด้วยครับต้องปรบมือให้ทั้งคู่เลยนะครับนี่แหละครับนักมวยจากค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานคุณภาพทับจอเลยครับยกสุดท้ายครับเก่งกาดมาชกในตามสไตล์ตัวเองนะครับเอาซ้ายคืนขวาครับมีบวกกันวงในจับจับใกล้ใกล้ไปนิดนึงครับกรรมการแยกก่อนครับเอาละครับคุณภาพล้วนๆครับคู่นี้นี่ชกกันสนุกเหลือเกินนะครับเอาละครับแข้งขวาเด่นภูไทยเริ่มจะขยับออกแข้งขวาได้สวยๆมาดูกันที่เก่งกาดก็ซ้ายเหมือนกันโอ้โหคอยชิงจังหวะโต้คืนนะครับใครหลุดใครหลวมนี่ลำบากนะครับช่วงนี้ชิงดำนะครับโอ้โหเร้าใจจริงๆครับบีบแล้วบีบอีกครับบีบหัวใจจริงๆคู่นี้นี่อาจจะตัดสินกันถึงวินาทีสุดท้ายครับยังไงกระโจนเข้ามาครับออกได้ไหมออกได้ไหมตีตั้งไว้ตั้งไว้โอ้มีศอกใกล้ๆครับแม่ศอกใกล้ๆของเด่นภูไทยก็ยังน่ากลัวครับประมาณ48ตลบแล้วครับมวยคู่นี้ครับมั่นใจเหมือนกันครับต่างคนต่างมั่นใจก้อยงอยหูยไม่ทำแล้วก็เด่นภูไทยที่เตะหลุดไปครับเอาแข้งซ้ายของเก่งกาจครับเด่นภูไทยกระโดดตีเข่าขวาครับแทงขวาแทงขวาครับตีเข่าขวาอีกทีนึงโอ้โหตีทีนี่เสียงเฮมาเต็มเลยครับโอ้โหสถานการณ์จะพลิกผันหรือเปล่านะครับในช่วงปลายยกเอาละครับตอนนี้ทางทีมงานทั้งคู่นี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับออกมาเต้นกันครับนักมวยก็ออกมาเต้นกันแล้วครับตามคำสั่งของทีมงานแบบนี้อยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ท่านแล้วครับว่าชอบแบบไหนครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับเชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านก็ตอนนี้น่าจะนั่งกันไม่ติดแล้วครับคือไม่รู้จะมองยังไงครับสุดแล้วแต่ว่าสุดท้ายใช่ถูกต้องมองให้เหมือนกรรมการนะครับครับด้านล่าง3ท่านนะครับมีณรงค์นามวงศ์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการแล้วก็ปรวัตรแขกสินธรครับ3ท่านด้านล่างนะครับดูแล้วน่าจะมีภาค2แน่ครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็ตามทีนะครับคู่นี้เพราะว่าชกกันสนุกออกอาวุธแลกกันโอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์นะครับห้ามพลาดครับแสงมณีเจอรุ่งกิจแถวพราวเจอเพชรศิลาแล้วก็คู่ประกอบรายการแน่นเอียดเลยครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องพลาดเลยครับข้างบนเวทีกินกันลงหรือเปล่าครับนักมวยรุ่นพี่กับมวยรุ่นน้องครับจะออกหน้าไหนครับอีกไม่กี่อึดใจครับ3วิสุดท้ายเอาละครับจบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับจะไปไหนครับเด่นภูไทยหรือว่าเก่งกาดลุ้นครับพิชาพระราม6นะครับขึ้นมารับน้ำเงินครับขณะที่มุมแดงนี่มีพี่อุดอุดรครับขึ้นมารับเจ้าเด็กผู้ใดโอ้แดงเลยครับนี่ครับเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ครับเอาชนะ